ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลงานหนังสั้นสีขาวของผู้เข้าแข่งขันกว่าร้อยทีมทั่วประเทศถูกคัดสรรโดยกูรูทางภาพยนตร์จนเหลือ10ทีมสุดท้ายผู้กำกับคนต่อไปที่จะกำกับหนังสั้นในหัวข้อ Bangkok Clear กรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยต่อไปคือหมายเลข27คุณพรทิพาโอคะมนต์การเลขาสวัสดีค่ะชื่อพรทิพาโอคะพนมชื่อเล่นวิวนะคะผู้กำกับทีมที่5พรทิพาโอคะพนมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้เธอจะต้องไปหาแรงบันดาลใจที่ชุมชนมัสยิดนูรุนยากีนซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของทางกรุงเทพมหานครบิวจะได้เจอกับอะไรจะสนุกท้าทายขนาดไหนไปดูกันเลยครับเนื้อเรื่องก็จะเปรียบเทียบกับต้นไม้เนี่ยเวลาเราจะทำความสะอาดต้นไม้ที่ใบไม้ที่มันร่วงหล่นนะคะก็เปรียบเสมือนปัญหายาเสพติดที่เกิดว่าที่มันกระจัดกระจายอยู่ซึ่งถ้าเราจะกำจัดปัญหายาเสพติดออกไปให้ได้เนี่ยเราก็ต้องกำจัดตั้งแต่ต้นตอของปัญหาก็คือการตัดต้นไม้ไปเลยค่ะคนดูเขาจะรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นเรื่องยาเสพติดคือถ้าดูจากสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยน้องว่าไหมกรรมการเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบนะคอนเซ็ปต์ของเรามีเป็นการเปรียบเทียบแต่ว่าไม่ได้เล่าโดยตรงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าคนดูอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นหนังเกี่ยวกับยาเสพติดได้เพราะว่ามันไม่มียาเสพติดอยู่ในหนังเลยพอการตัดต้นไม้เนี่ยภาพการตัดต้นไม้มันเหมือนกับเป็นการมันด้านลบมากกว่าที่เป็นด้านส่งเสริมในแง่บวกครับมันอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบอะไรที่มันชัดกว่านี้เนาะในเรื่องของยาที่ว่าอาจจะเพิ่มซิมโบลหรือว่าพวกสัญลักษณ์อะไรเข้าไปที่แบบบ่งบอกถึงยาเสพติดเนี้ยวันนี้ก็มาที่ชุมชนมัสยิดนูรุนยากีนจอมทอง1 2 1 2 3 4ก็ครั้งแรกที่รู้ว่าจะได้มาที่นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็คาดหวังมากเพราะว่าที่นี่ก็เป็นชุมชนที่มีผู้ที่เขาเสพยาเสพติดโดยตรงแล้วค่ะเราก็จะได้แบบว่าศึกษาข้อมูลหรือว่าได้พูดคุยกับเขาได้รู้จักแง่มุมดีๆจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะพี่ทราบไหมว่าบังหมัดเขาอยู่ไหนอะคะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมซอยสุเหล่าของซอยสุเหล่าค่ะมีคนนอกเนี่ยเข้ามาส่งแล้วก็ในชุมชนเนี่ยมันมีเหมือนกับว่ามีคนขายเขามีรายได้เยอะครับมีรายได้เยอะมากแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยยาเสพติดเยอะมากจริงๆผมเนี่ยได้ทำการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาจับกุมแต่ว่าสิ่งที่ได้รับก็คือเขาเนี่ยเข้ามาท้ายิงท้าตีท้าต่อยกับเราเชื่อไหมครับผมเนี่ยทำงานตรงนี้ผมทำไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ข้อสรุปคือเราต้องใช้หลักสันติวิธีในการทำงานตรงนี้นะครับที่ชุมชนของผมเนี่ยเป็นชุมชนบำบัดเหมือนกับว่าเป็นชุมชนบำบัดแรกๆเลยครับที่ทำเองเด็กๆเนี่ยได้เข้ามาตรวจแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเลิกได้พ่อแม่เด็กเนี่ยเขาก็ดีใจครับที่ลูกหลานเนี่ยเขาเนี่ยเลิกได้ครับทุกอย่างเขาบอกว่าถ้าครอบครัวอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่กล้าพูดกับลูกลูกกล้าพูดกับพ่อแม่ถูกไหมครับจากหนึ่งครอบครัวใช่ไหมครับเป็น2ครอบครัวเป็น3ครอบครัว4ครอบครัว5ครอบครัวและชุมชนมีความสุขไหมปัญหาสังคมต่างๆเช่นการลักขโมยการอะไรมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดถึงการป้องกันนะครับแบบเข้มแข็งไปในตัวก็ความรู้สึกทั้งวันที่ได้มาหาแรงบันดาลใจที่นี่นะคะที่มัสยิดเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากค่ะเพราะว่าเราไม่เคยได้มาเจอคนที่เขาแบบเสพยาเสพติดจริงๆก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบว่าเขาจะให้สัมภาษณ์เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงแล้วเขาให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ตอบให้เราดีมากๆเลยทำ
ไมพี่ถึงได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะคะอย่างแรกอยากลองเหรอครับเขาให้เล่นฟรีไม่เดือดร้อนเลยลองลองไปลองมาอันที่สองเขาเอามาให้อีกบอกว่ามันหกสิบบาทผมก็เลยเอาก็เลยลองมาแล้วแบบนั้นจะแบบนี้ยาชนิดของยาค่ะที่พี่เสพติดตอนนั้นนะคะมันมียาอะไรบ้างเหรอคะมียาบ้าอย่างเดียวยาบ้าอย่างเดียวอันที่แบบว่าส่งผลร้ายแรงที่สุดในครอบครัวค่ะในการเสพติดยาค่ะมันคืออะไรอะคะคือเขาหงุดหงิดนะแล้วเขาก็บ่นคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยหงุดหงิดนะแล้วก็เนี่ยหลานที่หนีไปอีกคนก็เพราะเขาเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็หนีออกไปเลยหลังจากที่เขาพยายามที่จะเลิกยาเสพติดสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเขาก็เห็นความสำคัญของคนแม่นะที่แบบว่าพยายามต่อสู้เพื่อเขามาตั้งนานเนี้ยเขาก็สามารถปรับปรุงตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแรงผลักดันให้เขาแบบเป็นคนใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ได้ไปพูดคุยกับครอบครัวผู้หญิงอะค่ะประทับใจแล้วก็โศกเศร้าใจในบางมุมอย่างเช่นมุมของครอบครัวเขาค่ะที่แบบว่าก็คือต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็คนเป็นแม่ซึ่งเสียใจแล้วก็ไม่สามารถห้ามปลามลูกได้เราอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องเลิกยาเสพติดครอบครัวค่ะก็ตอนที่เสพยาก็คือว่าเงินจะกินก็ยังแทบจะไม่มีแต่พอเราเลิกได้ชีวิตเราก็ดีขึ้นพอเวลามันเล่นแล้วมันไม่ได้เล่นพอมันเล่นมันก็ดีพอมันไม่มีเล่นหน่อยมันก็แบบหงุดหงิดแบบเห็นใครก็ด่าพ่อแม่พูดอะไรไม่เชื่อพี่ฟังเลยพึ่งเสียงด่าเนี่ยบิวได้ลงพื้นที่หาข้อมูลและแรงบันดาลใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่บิวจะต้องกลั่นกรองแนวคิดของตัวเองออกมาเป็นหนังสั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับได้เปลี่ยนบทมาหลายบทเหมือนกันค่ะก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไปหาแรงบันดาลใจมาเราก็รู้สึกว่ามันได้แนวคิดใหม่ๆอะค่ะแล้วก็บทเก่าบทแรกก็คือบทเรื่องถอนรากถอนโคนมันมีปัญหาในเรื่องการใส่ซิมโบหรือว่าสิ่งที่ทำให้คนดูรู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะในการเลือกนักแสดงครั้งนี้นะคะแต่ละคนที่เอามาให้เลือกก็คาดเดาได้ยากนิดนึงค่ะว่ามันจะสามารถเขาจะสามารถเล่นบทของเราได้หรือเปล่าเพราะว่าบทของเรามันค่อนข้างว่าใช้การแสดงที่เน้นอารมณ์มีการเน้นอารมณ์เพราะว่าแสดงคนเดียวด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็อีกบทนึงก็คือเป็นบทผู้หญิงแก่ค่ะซึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในการเลือกเพราะว่าตัวเลือกอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังเห็นภาพไม่ชัดการเลือกพ็อปวันนี้นะคะก็มีพ็อปหลายชิ้นที่เราคิดว่าน่าจะเอามาใช้ในหนังของเราได้นี่ก็ใช่ใช่ไหมอย่างเข็มฉีดยาเนี้ยเราอยากได้แบบว่าที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยพ็อปบางอันก็อาจจะนำไปใช้ในบทได้เพราะว่าเห็นพอเห็นอันใหม่ๆปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียใหม่ๆอาจจะเอาไปใช้ได้นะอะไรเงี้ยตาเลยค่ะอันนี้ได้แล้วค่ะหน้าช็อกเป็นหน้าแบบไม่ใช่ช็อกตกไม่ใช่สะดุ้งเหมือนแบบช็อกแบบช็อกสุดขีดอ่ะเริ่มแล้ว4 3 2แอคชั่นมันจะมาปะวะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเอี้ยวตัวเยอะค่ะเน้นแบบหมุนค่ะหลังจากที่วันนี้ได้กำกับหนังของตัวเองไปครึ่งมาแล้วนะคะก็รู้สึกโล่งใจมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายมาเกินครึ่งเรื่องแล้วเหมือนกันแบบหวั่นระแวงขั้นสุดอ่ะเดี๋ยวจะต้องรอถ่ายซีนข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้วค่ะก็เลยต้องรีบเตรียมตัวเหลือถ่ายชั้น2อีกประมาณนึงค่ะ 30% 2 1 2 3 4คือเหมือนในตอนตัดต่อจะแบบให้มันแบบว่าเฟดดำแล้วก็ขาวอีกทีนึงก็เห็นคัดเดียวพอแล้วนี่แบบว่าลุกขึ้นเนี่ย
็นฉาก MV ได้อันนั้นเนี่ยจริงๆต้องถ่ายยาวๆเหมือนคนบ้าจริงๆสำหรับนักแสดงก็รู้สึกพอใจค่ะก็อาจจะมีการต้องแบบว่าบรีฟหรือกำกับบ้างบางครั้งก็เป็นธรรมดาแต่ว่าก็เข้ากันได้ดีเป็นการเล่าแบบว่าเล่าสองชั้นที่แบบว่าตลกไปอ่ะติดขัดบ้างเล็กน้อยคือบางทีอารมณ์เขากับอารมณ์เราในการทำงานเราก็ไม่เข้าใจว่าคนตาเหล่ตาลอยหรือแบบคือเหลือกตาขึ้นข้างบนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือพยายามที่จะปรับให้เข้ากับที่เขาบอกอะไรเงี้ยค่ะทำกับน้องก็รู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะน้องเขาเป็นเด็กง่ายๆคือตั้งใจทำงานสนใจที่จะทำงานให้ดีทั้งที่น้องเขาเป็นผู้กำกับใหม่แต่เขาก็พยายามอย่างที่สุดแล้วก็นับว่าโอเคนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีปัญหากับตัวผู้กำกับเองเพราะบางทีรู้สึกว่าการถ่ายไม่ค่อยถูกค่ะเราก็เลยจะแบบว่าหลงๆลืมๆบ้างว่าช็อตนี้ถ่ายหรือยังว่าช็อตนี้ยังไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้ดีค่ะต้องนิ่งได้ไหมพี่สายตาบ้างมองดีจริง acting นี้นะจังหวะติดยาแล้วก็หวานเลยพี่จะต่อเอดิเตอร์เขาดูฟุตเทจช่วยเราแล้วก็ช่วยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเลือกซาวค่ะเพราะว่าการเลือกซาวมันช่วยในการตัดต่อได้ง่ายขึ้นจังหวะของหนังเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนังเราเป็นมูดแต่ว่าร้อนๆอะไรเงี้ยสิ่งที่กังวลตอนนี้เอาตรงๆก็คือลืมภาพอินเสิร์ตค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงเขาร้อนผู้หญิงเขาอาศัยคนเดียวในบ้านแล้วมีครั้งหนึ่งเหมือนเขาก็ไปคุยตู้เย็นเขาก็ไปเจอตุ๊กตาตุ๊กตาหนูมันนั่งแช่อยู่ในตู้เย็นค่ะพี่เจอตุ๊กตาอยู่ในตู้เย็นคือช่องแช่แข็งนะอ๋อตู้วิทของตู้เย็นคือจะบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นแหละก็คือยาไอค่ะก็หลังจากผ่านไปขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ตัดก็ถือว่าเกินครึ่งเรื่องแล้วค่ะซึ่งเร็วมากค่อนข้างเร็วระหว่างการตัดมันก็มีปัญหาบ้างเราก็กลัวว่าเนื้อเรื่องมันจะดูเป็นแบบว่าผิดไปจากที่เราอย่างเราต้องการให้มันมูดแบบหลอนอาจจะดูแบบผีไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ไอเดียของพี่เขาด้วยพี่เขาก็ช่วยเสนอไอเดียช่วยแนะนำให้เราได้แบบดีมากเลยค่ะนี่แบบว่าที่มันแบบว่าซาวว่าอย่างเงี้ยเงียบอ่ะฉันไม่มีเมลโลดี้คือบางตัวเขามีปัญหาแบบมันถ่ายมันจะเสียดายแล้วก็เสียดายด้วยเนาะตัดเลยพยายามแบบเอามาใส่ใช้ให้ครบอ่ะตัวตุ๊กตาใช่ไหมใช่ค่ะคอม 2K อันนี้มันช็อตแคบให้ค่ะก็หลังจากที่ตัดงานตัวเองเสร็จ 100% แล้วค่ะก็รู้สึกโล่งอกมากเลยค่ะงานเราแบบเสร็จหมดแล้วจากที่ได้ร่วมงานกับน้องดิวนะครับตอนแรกก็คุยกันเรื่องความต้องการของน้องเขาแล้วก็คุยกันว่าน้องเขาอยากตัดหนังแบบไหนสไตล์ไหนก็เป็นคนแรกที่ผมได้ตัดหนังสไตล์ของเขาก็คือสไตล์น้องเขาคือเขาอยากได้หนังแบบเงียบๆเป็นแนวทางหนึ่งที่ผมว่ามันแปลกดีนะบรรดาใจของบิวถูกถ่ายทอดสู่หนังสั้นเรื่อง Stranger เรียบร้อยแล้วแนวคิดของเธอจะส่งต่อให้คณะกรรมการได้แค่ไหนห้ามพลาดผ่านไปแล้วกับการกำกับหนังสั้นของบิวจนได้หนังสั้นเรื่อง Stranger ให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนถึงเวลาที่คณะกรรมการจะได้ชมหนังสั้นของบิวหนังสั้นเรื่องนี้จะเจ๋งโดนใจกรรมการแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปณิภาโอคพนมนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมีบางคัดที่จะน่าสนใจอยู่เหมือนกันช่วงที่แบบว่าเฮ้ยผู้หญิงแก่คือใครเข้ามาได้ยังไงมันก็เริ่มต้นดูเหมือนมันจะโอเคนะ
แต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะอธิบายในเรื่องเนี่ยมันออกนอกสคริปต์ตรงนี้ไปหน่อยนึงการนำเอาองค์ประกอบของหนังสยองขวัญมาช่วยเนี่ยมันก็น่าสนใจThank you.
น้องไม่ได้น้องไม่ได้ปรับบทอะน้องเปลี่ยนเรื่องอะคือถ้าคำว่าปรับบทเนี่ยมันต้องปรับแบบว่าเอ้ยหาคีย์อะไรบางอย่างมาแทนการเป็นแนวความคิดในด้านลบที่ว่าตัดต้นไม้อย่างเงี้ยแต่นี่น้องเปลี่ยนเรื่องไปเลยอะคือผมว่าในแง่ของการเล่าเรื่องเนี่ยโอเคมันน่าสนใจมีคนแปลกหน้าซึ่งทำให้คนดูเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วพยายามจะเชื่อมโยงประเด็นก็คือตัวเชื่อมโยงมันคือไอ้ตุ๊กตาตัวเล็กๆนั้นที่ค้นพบในตู้เย็นเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยในฐานะคนดูเนี่ยเมื่อดูจนจบแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันยังไงการปรับเปลี่ยนหรือการพัฒนาบทพัฒนา develop คำว่า develop เนี่ยมันควรจะเป็นการพัฒนาที่ขออนุญาตพูดตรงว่ามันควรจะพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นไปในบทภาพยนตร์หรือในหนังของเราเนี่ยมันก็ควรจะดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นหรือส่งผลสุดท้ายกับคนดูมากขึ้นภารกิจสุดหินของบิวก็เสร็จสิ้นลงแล้วใครที่ชื่นชอบและอยากให้หนังสั้นเรื่อง Stranger เป็นผู้ชนะสามารถดูไลค์และแชร์ได้ที่ facebook.com/bkkclearค่ะก็เข้าไปให้กำลังใจพวกเรานะคะได้ที่ www.facebook.com/bkkclear และ www.youtube.com/bkkclear นะคะเข้าไปชมหนังพวกเราแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์เยอะนะคะก็คอมเมนต์ได้เยอะๆนะคะให้กำลังใจพวกเราค่ะใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทติดตามได้ในโชว์พาวทุกวันอังคารทางททบ5คือผมชอบในจุดที่เขาเอาคนสูงอายุคนหนึ่งมาเป็นตัวแทนว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเขาหลงไหลไปกับยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นกลายเป็นคนแก่ไปหมายถึงว่าจะทำให้แก่เช่นบุหรี่เช่นอะไรก็แล้วแต่คือตัววัยรุ่นนั้นแก่ลงไปโอ้สแตนเจอร์นี่เขาแก้บทดีแก้ไม่ตรงกับบทที่คัดเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยให้คะแนนเฉพาะส่วนของโปรดักชันกับส่วนของการตัดต่อพี่ไม่ได้ให้คะแนนในส่วนของบทมันไม่พูดถึงเรื่องการทำความสะอาดบ้านการนอนปล่อยตัวเข้าใจแหละน้องอาจจะพยายามพูดถึงการติดยาแล้วก็ไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ว่ามันไม่ชัดเจนอะไรทั้งสิ้นเลยอะแต่ว่าอย่างที่พูดไปอะครับว่าการนำเอาองค์ประกอบของหนังสยองขวัญมาช่วยเนี่ยมันก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าคลี่คลายไปแล้วมันไม่น่าติดตามเช่นการเอาบุคคลที่3เอาคนแปลกหน้าเข้ามาในเกี่ยวข้องแล้วทำให้เรารู้สึกเกิดอยากจะเชื่อมโยงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้กับหญิงชราหรือหญิงสูงวัยเนี่ยขอขอบคุณโครงการแบงคอกเคลียร์กรุงเทพปลอดภัยและยาเสพติดนะคะของกรุงเทพมหานครที่มีโอกาสให้ยูได้มีโอกาสมาตัดต่อกำกับเขียนบทอะไรก็แล้วแต่ได้ทำหนังสั้นด้วยตัวเองครั้งแรกอะค่ะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่